ทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันที่8ในเรื่องอุปนิสัยสไตล์การทำงานอาชีพที่เหมาะสมวันนี้ทางช่อง The Story ขอนำคำทำนายของผู้ที่เกิดวันที่8มาให้ฟังกันจะแม่นแค่ไหนนั้นมาลองฟังกันเลยผู้ที่เกิดวันที่8ดาวราหูเป็นดาวประจำดวงชะตาชอบเป็นผู้นำกล้าได้กล้าเสียเสี่ยงเป็นเสี่ยงหากพ่ายแพ้จะขอแก้ตัวอยู่เสมออารมณ์รักรุนแรงผิดหวังจะเพ้อเจ้อถ้าเปรียบดังความหมายของคำนี้ leader ผู้นำกระแสและสร้างกระแสจะให้ความหมายใกล้ตัวตนที่แท้จริงของคุณมากอุปนิสัยพรสวรรค์ในการเข้าใจคนการใช้อำนาจอย่างฉลาดและที่สำคัญคือการรู้จักใช้คนทำให้ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าทำไมคุณถึงมีบริวารหรือเพื่อนดีๆที่คอยมารับใช้คุณอยู่มากมายความเป็นผู้นำของคุณมักฉายแววออกมาให้เห็นได้แต่ยาววัยคุณมักจะให้ความไว้วางใจเพื่อนฝูงมากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามให้ระวังความมุ่งมั่นในความสำเร็จของคุณซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้คุณทำในสิ่งที่ขัดศีลธรรมอันดีได้และจะทำให้มีศัตรูเยอะโดยไม่จำเป็นสไตล์การทำงานถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ทำงานได้ดีแต่คุณมักไม่ชอบอยู่ที่หนึ่งนานๆอยู่ได้สักพักก็มักจะย้ายเพื่อไปหาเป้าหมายที่ท้าทายกว่ายิ่งใหญ่กว่าและด้วยไฟการทำงานอันร้อนแรงของคุณจะทำอะไรอย่างรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบจนบางทีทำให้คนรอบข้างของคุณปรับตัวไม่ทันรวมทั้งบางทีจังหวะไม่มาทำให้คุณเหนื่อยเปล่าด้วยดังนั้นไม่ต้องเร่งรีบไปให้ถึงจุดหมายมากเกินไปให้ดื่มด่ำกับทุกย่างก้าวที่คุณได้ก้าวไปจะทำให้คุณมีความสุขมากและไม่เครียดและยังสามารถรักษาศักยภาพในการทำงานให้คงอยู่ได้นานโดยไม่ต้องเหนื่อยกับงานมากเกินไปอาชีพที่เหมาะสมงานทางด้านการเงินการธนาคารอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการฝ่ายบุคคลฝ่ายติดต่อประสานงานต่างๆนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ผู้นำทางการเมืองผู้นำทางศาสนานักกฎหมายนักบุญและธุรกิจบันเทิงทั้งหลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคุณเหลือเกินถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ